How to ฟูฟ้าวันนี้เราจะมาทำการโมหุ้นเหล็กรุ่นเก่ากันนะครับนายแบบของเราก็คือนี่คุณเลดฮอกซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้อยากได้เลดฮอกนะครับเราจะทำการโมให้กลายเป็นบูสัวโลตามเลฟนี้นะจ๊ะอย่างนี้เลยนะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะฮะผมก็งงในวิธีการกระบวนการอะไรเขาเหมือนกันนะเพราะว่าในตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเจ็ดแมนเนาะเราเลิกซื้อไปก่อนเจ็ดแมนจำได้ว่าซื้อตัวแรกและตัวเดียวนั่นก็คือกรีนแฟตหรือแฟตเขียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อเลยเนาะอ่ะมาเริ่มต้นกระบวนการก็มาชำแหละกันก่อนเลยนะจะว่าชำแหละตรงไหนได้บ้างเอาอะไรออกได้บ้างนะจะได้ทำได้ง่ายๆมาเลยเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมาแงะเอาออกให้หมดนะฮะของเลดรุ่นเก่าในข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ปิดรูน็อตนะมันมีรูน็อตตรงไหนมันโชงหมดเลยมันก็จะง่ายต่อการเอาออกนะซึ่งก็ต้องบอกว่ายังโชคดีที่น็อตเนี่ยมันไม่เป็นสนิทมากนะหัวมันก็ไม่แตกนะทำให้เราสามารถเนี่ยไขออกมาได้นะก็ไขงัดนะมันอยู่มานานนะมันก็จะติดกันนิดนึงนะฮะก็ค่อยๆแงะมันออกมานะฮะตรงไหนถอดได้ถอดให้หมดนะจ๊ะถอดออกมาให้หมดนะจ๊ะมันจะได้ทำสีง่ายๆจ้าแง่อันนี้แข็งๆอยู่นานนิดนึงอ่ะแง่ค่อยๆแง่ไปค่อยๆแง่ไปอะช่องอะช่องไอ้ออกนี่นะแต่ต้องเลือกใช้ไขควงให้เหมาะกับงานนะเพราะว่าบางอันมันไอหัวใหญ่เนี่ยมันลงไม่ได้นะเราก็ต้องมีแบบหลายๆเบอร์หน่อยแล้วอย่าไปใช้ผิดประเภทนะจ๊ะไอแบบว่าหัวแฉกแล้วพยายามเอาหัวแบนไปแทะๆมันจะยากนะอันเนี้ยบอกตรงสารภาพเลยด้วยความที่มันเป็นเหล็กอันนี้มันเป็นเหล็กนะฮะเป็นไดแคสต์นะเราก็เอาแช่ทินเนอร์อะไรทินเนอร์ก่อสร้างนี่แหละมันจะได้กัดเร็วๆนี่แช่แล้วทาท้ายมันทั่วๆด้วยนะทาไปทั่วมันจะได้แบบว่าโดนทั่วๆนะแล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกัดยุ่ยเลยยุ่ยเลย A few moments later นี่ผ่านไปร่วมชั่วโมงไม่กระดิกเลยมันคล้ายเดิมมากสงสัยจริงๆคือปกติเราแช่ขนาดนี้เนี่ยคือสีมันต้องบุ๋งบุ๋ยบุ๋งบุ๋ยเป็นสมองคนเลยนะแต่เนี่ยนี่มันยังขาวๆเนียนๆอยู่เลยอ่ะแทบแบบไม่กระเด็นหลุดออกมาให้ดูให้แบบให้ชื่นใจเลยซะหน่อยเลยเว้ยเนียนมากสีโคตรดีเนาะสีมันอยู่มานานก็อย่างเงี้ยนะมันน่าจะโคตรดีนะฮะแทบจะไม่หลุดเลยว่าน่าจะอนาล็อกแล้วแหละนี่เอาเล็บสกิดหลุดตอนแรกเอาเล็บขูดไม่ออกนะฮะคือมันคงจะกัดจนแบบมันนิ่มนะมันได้แค่นี้แหละมันคงกัดสุดๆแล้วมันได้แค่นี้สีเขาดีจริงๆนะฮะไม่ยอมหลุดนะต้องเอาเล็บมาสแคสออกนี่นะฮะก็ลำบากชีวิตเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่เดี๋ยวขูดๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอากระดาษทรายมาเกาๆใส่อีกทีนึงแล้วกันนะเสียเวลาทำมาหากินมากเลยสีเขาดีนะของมันอยู่มานานเป็นสิบปีเนาะมันก็เลยไม่หลุดนะเนาะมาพ่นกันดีกว่านี่ลองพื้นขาวนะเราก็พ่นไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวทำเป็นบูสวอลโล่เดี๋ยวมันต้องสีฟ้านะก็ต้องลองพื้นขาวไปก่อนนะอันนี้ก็ต้องลองค่อนข้างเต็มนะเพราะว่าถ้าเกิดรองบางเนี่ยไอ้สีแดงเวลาพ่นสีแดงมันขึ้นอันนี้มันก็จะแบบมันจะไม่ฟ้าสดใสอ่ะมันฟ้ามันจะอมแดงๆนิดนึงนะฮะมันต้องพ่นค่อนข้างเต็มนะให้มันออกขาวๆหน่อยเวลาพ่นสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ขึ้นเนี่ยพ่นไปสีฟ้านี่ไม่ได้เกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่ต้องมีออปตัสเพราะว่าออปตัสยังไม่เข้าเราก็เลยไม่มีออปตัสนะฮะกูพูดมาหลายคลิปแล้วสักวันมันต้องเข้ากูแหละแน่นอนไปถึงไหนแล้วเนี่ยพอพ่นต่อนะฮะรองพื้นขาวพ่นต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะพ่นเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะมาหมดสักทีเถอะไอ้ผ้าสีแดงเนี่ยนี่สีฟ้านะฮะอันนี้ก็เป็นสีฟ้าของมิสเตอร์คัลเลอร์นะจ๊ะหลังจากรองพื้นขาวแห้งแล้วก็จัดเลยจ้ะพ่นเข้าไปจ้ะฟอสแฟร์พ่นเข้าไปให้เต็มเลยนะฮะแล้วในพาร์ทของสีฟ้าเนี่ยเราจะปิดงานด้วยเอ็กซ์ตร้ากลอนนะเพราะว่าของเล่นเก่าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอันนี้ของเล่นเก่าก็คือถ้าเป็นบูสโวโลของแท้เลยนะออริจินอลเลยคือมันเป็นเนื้อพลาสติกนะฮะแต่ว่าเนื้อพลาสติกมันจะค่อนข้างมันๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันคล้ายๆเดิมนะเพราะนั้นก็ต้องพ่นสีเสร็จก็ต้องแบบเคลือบให้มันเงาๆมันๆเข้าไว้มันจะได้ดูคล้ายๆงานเดิมนะครับเป็นไงเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีนะเว้ยฮ่อแต่นี่คือ how to นะไม่ใช่กล้ามาทำไรจำไว้นี่คือ how to วิธีการทำนะฮะว่าเราทำอย่างไร2คลิปนี้มันคล้ายกันมากเลยเนาะไอ้2ท็อปปิกเนี่ยพ่นไปจ้ะ
ือไวโกนนะครับสีของดาดิสนะฮะอันเนี้ยพ่นไปเลยคืออันเนี้ยเราก็ลองพื้นขาวไว้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแบบถลอกนิดหน่อยมันก็ต้องขัดแต่งไว้ก่อนนะแล้วก็ลงด้วยไวโกนเพราะว่าไวโกนเนี่ยมันจะขาวเงานี่พอเราลงไวโกนเสร็จแล้วเนี่ยพอเคลือบเนี่ยมันก็จะขึ้นเงาได้เร็วขึ้นนะฮะนี่อันนี้พ่นเสร็จแล้วก็ต้องมาบังนะนี่ตรงตัวนี้บังไว้เพื่อพ่นสีฟ้านะตรงลูกตาเนี่ยคือเราไปพ่นสีดำไว้ก็บังเลนส์ตาเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยต้องลองพื้นขาวใหม่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสีฟ้าไม่ขึ้นนะยิ่งพ่นไปบนสีดำนี่พ่นขึ้นโคตรยากมันต้องแบบลองพื้นขาวไปก่อนจ้าเนี่ยอันนี้พ่นสีฟ้าได้เลยนะฮะพ่นไปเลยจ้าให้มันเต็มๆเนี่ยแล้วก็มาไปพ่นสีฟ้าที่หัวกระบาลต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบังในพาร์ทที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ไปทำสีอื่นต่อนะจ้าเนี่ยนะอันนี้บังไว้แล้วนะฮะบังตรงพาร์ทสีฟ้าไปแล้วนะก็จะเหลือพาร์ทสีขาวกับสีเหลืองนะฮะก็จัดไปจ้าขาวไปก่อนเลยป๊าบแล้วนี่สีเหลืองนะฮะนี่ไม่ใช่สีเหลืองแม่สีนั่นเป็นเบอร์113นะครับของ Mr. Color นะฮะมันจะเป็นอะไรเหลืองคือบ้านเราเรียกเหลืองแก่อะไรอย่างเงี้ยก็พ่นไปแล้วก็ต้องพ่นไอ้นี่นะไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มันจะเป็นลายนกตรงหน้าอกนะฮะกับที่มันจะเป็นปากนกบนหน้ากากครับอันนี้แล้วก็สีเหลืองแล้วก็มาพ่นสีฟ้าต่อนะฮะตรงกลางเพื่อมันจะได้เสร็จนะแล้วเราก็เอากลับไปประกอบคืนกันจ้ะนี่นะครับแล้วก็ประกอบคืนนะต้องจำให้ดีนะว่ามันมีพาร์ทอะไรตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงตรงไหนบ้างนะฮะอันนี้ด้วยความที่มันหลวมเลยนะมันนานแล้วเราก็เลยหยอดน้ำยาแก้หลวมไปตรงเบลจอยเนี่ยตรงไอแกนขานี่แหละมันเป็นเบลจอยถือว่าพลาสติกยังสภาพยังดีอยู่นะฮะก็หยอดปุ๊บแล้วรอน้ำยาแก้หลวมแห้งก่อนนะแล้วค่อยประกอบคืนนะครับก็จะได้ประกอบคืนทั้งตัวแล้วจ้า